เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมโอเคนะครับคำแนะนำในการเรียนโซโล่กับผมนะครับก็คือให้เพื่อนๆ นะครับดูตั้งแต่0วินาทีจนถึงจบคลิปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไหลไปไหลมานะครับผมจะได้รู้ว่าผมสอนอะไรตรงไหนบ้าง นะครับสักรอบ2รอบก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บค่อยมาไล่เล่นกับผมนะครับแล้วก็ค่อยๆซ้อมทีละท่อนให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยับท่อนนึงนะครับแล้วก็ค่อยมาบวกกันนะครับผมลองทำตามนี้นะครับผมสู้ๆครับเย้สวัสดีครับผมตอนชื่อใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมาโซโล่เพลงงูกันนะครับผมพี่น้องโอ้โหครับผมพี่น้องโอ้โหมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับพี่เราจะมาโซโล่เพลงงูกันโอ้โอเคนะครับไม่เป็นไรครับทุกอย่างที่เป็นเพลงเราจะเล่นกันนะครับเราจะไม่เลือกว่าจะเป็นแนวไหนแบบไหนนะครับขอให้เพื่อนๆชอบเพื่อนๆอยากเล่นนะครับผมทำให้ทุกเพลงนะครับที่ผมก็ชอบนะผมก็เป็นขาแดนเก่าโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยสำหรับรุ่นที่เป็นขาแดนเหมือนนะครับโอเคนะครับมานะครับก่อนที่จะไปเล่นกันก็เพลงนี้จะมีความเคลียร์ในการเล่นถึงจะเป็นเพลงที่แนวแบบวาไรตี้นะครับแต่ว่าก็อยากให้ซีเรียสนิดนึงซีเรียสหมายถึงว่าตั้งสองตั้งสายนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเล่นการแกะนะครับลองไปตั้งสายก่อนนะครับผมตั้งสายกันก่อนสำคัญมาก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 ครับผมก็จะลงลิงก์ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆลองเข้าไปคลิกลองคลิกเข้าไปแล้วก็ไปตั้งสายกันก่อนนะครับสมมติว่าถ้าตั้งกันเสร็จแล้วก็เราจะกลับมาเทียบสายกันอีกรอบนึงนะครับผมทำไมต้องตั้งสายนะครับพูดทุกคลิปนะครับผมคำถามนะครับก็คือเพื่อนๆมีคำถามว่าน้าจอมแกะเพลงได้ยังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับคุณจะต้องตั้งสายให้ตรงคีย์มาตรฐานก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งสายไม่ตรงคีย์มาตรฐานเพื่อนๆก็จะไม่สามารถแกะเพลงจากคลิปที่เพื่อนๆจากเพลงที่เพื่อนๆอยากจะเล่นได้นะครับผมก็คือเสียงจะไม่ตรงกันแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆหูเพี้ยนนะครับซึ่งหูเพี้ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับต่อการเล่นที่ดีในอนาคตนะครับผมก็ตั้งสายกันนิดนึงนะครับโอเคสมมติว่าเพื่อนๆตั้งสายกันแล้วนะครับเราก็จะมาเทียบเสียงอีกรอบนึงนะครับผมอันที่สาย6ครับเสียง E ครับ E ครับสาย5เสียง A ครับผม A ครับสาย4เสียง D ครับผมสาย3เสียง G ครับผมสาย2เสียง B ครับผมก็สาย1เสียง E ครับผม E ครับมาเทียบกันอีกรอบนึงนะครับ6 5 4 3 2 1 โอเคนะครับหลังจากตั้งสายกันเสร็จแล้วนะครับมาแล้วก็มาฟังที่ผมเล่นนะครับเหมือนเดิมสัก2รอบนะครับผมเอาไปฟังกันครับวันจุดที่โฟฟังอีกสักรอบนึงครับผมวันจุดที่โฟร์
ะครับก็เพื่อนฟังหลายรอบกันหน่อยก็ได้นะครับจะได้จำทำนองติดหูแต่ผมว่าเพื่อนๆคงฟังกันจนคนต้นเบื่อนะครับเพราะว่าหูเพลงนี้แบบฮิตกันมากๆจริงๆนะครับเอาโอเคนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็จะมาลุยกันเลยนะครับผมผมจะมาวางแผนสเต็ปการเล่นนี้นิดนึงนะครับโอเคมันจะมีผมพูดอธิบายให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะครับผมมันจะมีนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่3ชุดใหญ่ๆนะครับผมหลักๆก็จะมี3ชุดใหญ่ๆชุดแรกก็จะเป็นสั้นๆนะครับคือมันขำๆดีก็คือเพื่อนๆคงจะฟังแล้วใช่มั้ยครับในเพลงเนี่ยก็คือในเพลงมันจะเป็นเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเสียงอุปกรณ์พวกคีย์บอร์ดพวกออร์แกนอิเล็กโทนอะไรพวกนี้ครับก็มันจะมีเสียงวี้แบบนี้นะครับลองไปฟังดูครับOne, two, three, four. ได้ยินใช่ไหมครับโอเคกีตาร์เราก็พอทำได้นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับก็อันนี้จะเป็น1ท่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมทำให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาสอนประมาณนี้ครับนี่ก็ท่อนที่1นะครับแล้วท่อนที่2ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรอบที่1ใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ไปรอบใหญ่รอบที่2ก็ผมจะสอนโซโล่ครับโอเคนะครับแล้วรอบใหญ่3ก็จะเป็นผมจะเรียกว่าเกลาก็เขาเรียกว่าการปิกกิ้งนะครับคือการใช้ปิกนะครับในการเกลาก็คือประมาณนี้นะครับผมโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะครับคือผมจะแบ่งเป็น3ชุดใหญ่ๆผมจะแบ่งเป็น3ชุดใหญ่ๆนะครับผมโอเคนะครับมาเรามาลองขำๆรีแลกซ์กันก่อนนะครับชุดใหญ่ชุดที่1นะครับที่เป็นตัวนี้นะครับมีเสียงวี๊บเข้าไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆนะครับมาลุยกันเลยนะครับที่มือซ้ายนะครับเราก็จะเอานิ้วนางครับนิ้วนางนะครับแปะไว้ที่นะครับแปะไว้ที่สาย4นะครับผมก็จะแปะไว้ที่สาย4ช่วงบาร์สักบาร์5แต่จริงๆแล้วบาร์ไหนก็ได้นะครับผมคือผมจะแปะไว้ที่บาร์5เพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับมาโซโล่ที่บาร์5ครับก็เลยแปะไว้ที่บาร์5นะครับผมโอเคก็บาร์5ครับเหมือนกันก็ได้นะครับแปะไว้เฉยๆนะครับคือแตะครับแตะเอาวางไว้เฉยๆไม่ต้องกดนะครับกดไว้เฉยๆครับกดไว้เฉยเอาวางไว้เฉยๆครับไม่ต้องกดอันนี้ก็มาดูมือขวามันนะครับที่มือขวาเนี่ยเราก็จะมาดิดสลับขึ้นลงนะครับมันก็จะเป็นเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับป๊อกแป๊ก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 คือมันจะเป็นเสียงบอร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีเสียงของสายติดออกมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็มือขวานะครับมือที่ดีดก็ดีดขึ้นลงสลับขึ้นลงครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วเพื่อนๆก็ขยับมือซ้ายค่อยๆขยับเข้าไปแบบนี้นะครับปื๊ดเข้าไปนะครับเอาใหม่นะครับมือที่ดีดก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กขึ้นลงครับขึ้นลง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 ส่วนมือมือซ้ายนะครับที่ปางแปะไว้ก็สไลด์ก็ลูดเข้าไปลูดเข้าไปครับก็คือขยับไปอย่างเงี้ยครับปื๊ดง่ายๆครับปื๊ดเข้าไปปื๊ดเข้าไปปื๊ดเข้าไปนะครับอีกรอบครับปื๊ดเข้าไปปื๊ดเข้าไปมือซ้ายก็ปื๊ดเข้าไปนะครับส่วนมือขวาก็ดีดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแค่นี้นะครับผมเอาโอเคแล้วเราเล่นพร้อมกันนะครับ1 2 3 4มุมนี้มั่งมุมนี้มั่งเอาใหม่นะครับ3 4พอเราดีดเร็วๆก็กลายเป็นนี้ใช่ไหมครับก็มีเสียงวี๊บเข้าไปแค่นี้นะผมง่ายๆโอเคจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคของการเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็คือจะเป็นพวกแบบพวกนี้นะครับผมก็มันก็ฝึกกำลังความขันนะครับจบครับชุดที่1ครับพี่น้องจบชุดใหญ่ชุดที่1ครับพี่น้องด้วยความสนุกสนานโอเคนะครับเราก็จะไปต่อที่ชุดใหญ่ชุดที่2นะครับผมโอเคชุดใหญ่ชุดที่2ชุดฟังกันก่อนนะครับชุดใหญ่ชุดที่2เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ชุดย่อยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ค่อยๆสอนไปทีละชุดย่อยนะครับผมชุดใหญ่2ชุดย่อยที่1ครับผมมาฟังกันก่อนนะครับ
1 2 3 4อ่ะอีกรอบนะครับผม1 2 3 4อ่ะอันนี้คือชุดใหญ่2ชุดย่อย1นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่มือซ้ายเราก็จะมาดูกันว่ามีโน้ตอะไรบ้างนะครับผมก็จะบอกให้ใช้เหมือนเดิมก็คือชี้กลางนางก้อยนะครับกดที่สายไหนบาร์อะไรนะครับผมโอเคนะครับผมจะขออนุญาตเพื่อนๆนะครับสอนช้าๆนะครับคือไม่ได้คือเมื่อก่อนผมจะพูดตลอดช่วงหลังไม่ได้ค่อยได้พูดคือผมตั้งใจจะสอนช้าๆเพื่อเพื่อนๆที่ไม่ได้เก่งแล้วก็ยังไม่ได้คล่องมากและที่สำคัญคืออยากสอนให้เพื่อนๆที่พิการทางสายตาหรือมองไม่เห็นด้วยนะครับจะได้สามารถเล่นตามเราด้วยกันได้นะครับผมคือถ้าผมพูดเร็วๆเนี่ยเพื่อนๆที่ตาพิการก็จะเล่นไม่ทันครับผมพี่น้องนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนที่เก่งแล้วก็ผมกราบขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวว่ากันนะครับกลับมาครับที่มือซ้ายนะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับชุดใหญ่2ชุดย่อย1ครับผมโอเคนะครับผมเล่นต่อเนื่องให้ฟังอีกสักรอบก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปบอกว่ามีโน้ตอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4นี่นะครับผมมาเรามาดูว่ามีโน้ตอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับนิ้วนางครับลมถึงๆเลยนะครับนิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่5ครับดีดสาย4 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วชี้นะครับกดที่สาย3บาร์ที่3ดีดสาย3 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วกลางกดที่สาย2บาร์ที่4ดีดสาย2 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีซ้าย2 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่5ดีซ้าย3 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่3ดีซ้าย3 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วชี้ครับขยับไปกดที่สาย3บาร์ที่2ครับดีซ้าย3 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่5ดีซ้าย4 1ครั้งครับมีโน้ตอยู่แค่นี้เองนะครับผมมาจดจำกันอีกสักรอบนึงนะครับผมช้าๆนะครับลดต้นกันเลยนะครับผมชุดใหญ่2ชุดย่อย1ครับโอเคนะครับนิ้วนางครับกดที่สาย4บาร์ที่5นะครับดีดสาย4 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่3ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วกลางกดที่สาย2บาร์ที่4ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่5ดีดสาย4 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่3ดีดสาย3 1ครั้งครับตามนั้นนะครับนิ้วชี้ขยับไปกดที่สาย3บาร์ที่2นะครับดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยโน้ตสุดท้ายนะครับนิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่5นะครับดีดสาย4 1ครั้งครับนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็มาท่องทำนองตามผมก่อนนะครับสัก2รอบนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ลองมาเล่นตามกันดูเหมือนเดิมนะครับผมทำไมต้องท่องทำนองนะครับก็คือท่องทำนองเพื่อจะได้เอาทำนองเนี่ยไปคอนโทรลโน้ตที่เราจดจำกันได้แล้วนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆจดจำโน้ตกันได้แล้วนะครับจดจำโน้ตให้ได้ก่อนนะครับผมมาลองท่องทำนองด้วยกันนะครับ2รอบแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะครับ1 2 3 4 da 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 อีกรอบนะครับ1 2 3 4 da 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 รอบนี้มีแต่เสียงกีตาร์นะครับผม1 2 3 4 อีกรอบนะครับ3 4
อนช้าๆนะครับ3 4อีกรอบนะครับ3 4จบแล้วนะครับผมง่ายๆนะครับชุดใหญ่2นะครับท่อนย่อย1นะครับผมทีนี้ก็ไปต่อเลยนะครับที่ชุดใหญ่2ท่อนย่อยที่2นะครับผมจะเป็นนะครับ1 2 3 4อีกรอบนะครับผม3 4โอเคนะครับพี่ก็มาดูนะครับว่าที่ท่อนใหญ่2ท่อนย่อยที่2เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับมีโน้ตอะไรบ้างนะครับผมที่มีซ้ายเหมือนเดิมนะครับผมลุยกันเลยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย4บาร์ที่3ดีดสาย4 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่3ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่5ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่5ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่3ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้ขยับไปกดที่สาย3บาร์ที่2ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่5ดีดสาย4 1ครั้งครับตามด้วยโน้ตสุดท้ายนะครับนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่2ดีดสาย3 1ครั้งครับมีโน้ตแค่นี้นะครับผมมาจดจำอีกสักรอบนึงนะครับผมที่มือซ้ายนะครับชุดใหญ่2ท่อนย่อย2นะครับเริ่มต้นเลยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย4บาร์ที่3ดีดสาย4 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่3ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่5ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่3ดีดสาย2 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่5ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่3ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วชี้ขยับไปกดที่สาย3บาร์2ดีดสาย3 1ครั้งครับตามด้วยนะครับนิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่5ครับดีดสาย4 1ครั้งครับตามด้วยโน้ตสุดท้ายครับนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่2ดีดสาย3 1ครั้งครับโอเคนะครับผมนี่ก็มาตามสูตรนะครับเพื่อนก็มาท่องลำลองตามผมก่อนสัก2รอบหรือมากกว่านั้นนะครับให้จดจำได้ก่อนแล้วก็มาดีดด้วยกันนะครับแต่ว่าต้องจดจำโน้ตให้ได้ก่อนนะครับผมพี่น้องโอเค1 2 3 4 da 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 two, three, four. ให้รับนะครับ one, two, three, four. ให้รับนะครับ three, four.ผมง่ายๆโอ้โหมันง่ายมากๆเลยนะครับผมพี่น้องนะครับโอเคแล้วที่ท่อนใหญ่2เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปซ้อมนะครับท่อนย่อย1กับท่อนย่อย2ของท่อนใหญ่2ให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับมาแล้วก็จะมาเล่นตามกันช้าๆนะครับผม1ย่อยบวก2ย่อยนะครับของท่อนใหญ่2นะครับพร้อมนะครับมา1 2 3 4
4แค่นี้นะครับผมอยู่สลับนะครับช้านะครับผม1 2 3 4สลับนะครับผม1 2 3 4แค่นี้นะครับผมแล้วก็นะครับในอินโทรเนี่ยท่อนใหญ่2ที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับจะเล่นวน4รอบนะครับมาอีกรอบนึงนะครับท่อนใหญ่2เนี่ยจะเล่นวน4รอบนะครับก็คือหลังจากที่ท่อนใหญ่1ผ่านไปปุ๊บก็มาต่อที่ท่อนใหญ่2ที่สอนไปเมื่อกี้เล่นวน4รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเล่นนะครับวน4รอบนะครับผมช้าๆนะครับ1 2 3 4รอบ2ครับรอบที่3ครับรอบที่4ครับครับผมก็เพื่อนนะครับซ้อมนะครับ1 2ให้คล่องก่อนแล้วก็เอามาต่อกันแล้วก็มาเล่นกัน4รอบนะครับผมมาลุยกันเลยนะครับไปท่อน ใหญ่ท่อนที่3นะครับก็คือท่อนแรกเป็นแล้วก็มาต่อนะครับแล้วก็ท่อนใหญ่ท่อนที่3นะครับจะเป็นนะครับมาฟังกันก่อนนะครับ1 2 3 4สลับนะครับผมโอ้เพื่อนไม่ต้องตกใจแล้วมันไม่ได้ยากเหมือนที่เพื่อนๆคิดนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับดูก่อนเดี๋ยวสอนให้1 2 3 4คราวนี้นะครับผมก็คือมันจะเป็นย่อยๆ4ชุดแล้วก็เปลี่ยนมาแค่นี้นะครับผมไม่ยากนะโอเคนะครับทีนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับที่มือนี้ก่อนนะครับที่มือข้างนี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับอีกรอบนะครับที่ท่อน3ใหญ่นะครับจะมีอยู่4ฟอร์มมือนะครับในการเล่นที่ท่อน3ใหญ่ครับผมจะมีอยู่4ฟอร์มมือในการเล่นนะครับผมจะสอนเพื่อนๆไปทีละ1ไปทีละฟอร์มมือนะครับก็เพื่อนๆจดจำฟอร์มมืออันนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าที่มือที่ดีดนะครับมันซ้ำไปซ้ำมานะครับผมไม่มีอะไรยากนะครับโอเคนะครับมาถึงฟอร์มมือที่1ครับโอเคเพื่อนๆจะต้องฝึกกดนิดนึงนะครับคือผมพยายามหาหลายๆวิธีแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆทำเข้าใจกับที่ผมสอนก่อนแล้วถ้าหลายๆคนอาจจะใช้นิ้วอื่นกดที่ถนัดกว่าก็ลองไปหาวิธีกันดูนะครับผมโอเคนะครับมานะครับฟอร์มมือที่1นะครับนิ้วชี้ครับกดที่สาย2กับสาย3บาร์ที่3นะครับฟอร์มมือที่1นิ้วชี้นะครับกดที่สาย2นะครับสาย2กับสาย3นะครับที่บาร์ที่3นะครับเสร็จแล้วนะครับนิ้วนางนะครับผมนิ้วนางนะครับกดที่สาย
4นะครับบาร์ที่5นะครับผมแล้วก็นิ้วนางนะครับกดที่สาย4บาร์ที่5นะครับผมนี่คือฟอร์มมือที่1นะครับผมแล้วฟอร์มมือที่2นะครับผมฟอร์มมือที่2นะครับฟอร์มมือที่2ก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆกดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มนิ้วกลางครับกดเข้าไปที่สาย2บาร์ที่4ครับกดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มนิ้วกลางนะครับกดเข้าไปที่สาย2บาร์ที่4ครับนี่คือฟอร์มมือที่2นะครับไปถึงฟอร์มมือที่3นะครับผมฟอร์มมือที่3นะครับง่ายๆก็คือนะครับนิ้วชี้ครับมันคือคอร์ดมันคือคอร์ด F major 7โอเคนะครับถ้าบอกว่าคอร์ด F major 7เพื่อนๆคงจะจำกันได้เพราะว่าขบกดกันกับทุกเพลงที่เล่นกับผมนะครับอันผมบอกให้ซ้ำอีกรอบก็แล้วกันนะครับมันคือฟอร์มมือที่เหมือน F major 7ก็คือนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่1นะครับนิ้วกลางกดที่สาย3บาร์ที่2แล้วก็นิ้วนางกดที่สาย4นะครับบาร์ที่3นะครับผมแค่นี้นะครับผมพูดง่ายคือมันคือ F major 7อันนี้คือฟอร์มมือที่3นะครับแล้วก็มาฟอร์มมือสุดท้ายคือฟอร์มมือที่4นะครับง่ายๆเลยนะครับฟอร์มมือที่4ก็คือเนี่ยครับเพื่อนๆก็กดนิ้วก้อยครับกดนิ้วก้อยนะครับกดนิ้วก้อยนะครับเข้าไปที่สาย2บาร์ที่3เพื่อนก็กดนิ้วก้อยนะครับเข้าไปที่สาย2บาร์ที่3แค่นี้นะครับผมนี่คือฟอร์มมือที่4นะครับผมโอเคนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมเรามาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมฟอร์มมือที่1นะครับก็คือนิ้วชี้นะครับกดที่สาย2สาย3บาร์ที่3นะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับกดที่สาย4บาร์ที่5นะครับผมแล้วฟอร์มมือที่2ก็คือนะครับเพิ่มนิ้วกลางนะครับเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่สาย2นะครับบาร์ที่4นั่นเองนะครับผมส่วนฟอร์มมือที่3นะครับก็คือ F major 7ครับแล้วฟอร์มมือที่4นะครับก็คือกดนิ้วก้อยนะครับเข้าไปที่สายนะครับกดนิ้วก้อยนะครับเข้าไปที่สาย2บาร์ที่3แค่นี้นะครับผมง่ายๆนะครับโอเคนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนี่สำคัญมากนะครับเพื่อนๆจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จดจำฟอร์มมือ4ฟอร์มมือที่ผมบอกให้ได้ก่อนนะครับทีนี้ก็มาถึงที่มือขวานะครับก็แสนจะง่ายครับผมที่มือขวาเนี่ยเราจะเล่นนะครับที่มือขวาเราจะเล่นนะครับ4 3 2 3นี่คือ1รอบนะครับที่1รอบนะครับจะเล่นนะครับ4 3 2 3อันนี้คือ1รอบนะครับผมเพื่อนๆจดจำกันให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ลองฝึกดีกันก่อนครับดีสายเปล่าก็ได้นะครับ4 3 2 3คือ1รอบจำไว้นะครับอีกรอบครับ4 3 2 3คือ1รอบอีกรอบครับ4 3 2 3คือ1รอบโอเคนะครับทีนี้ก็มารวมกันนะครับรวมพลังกันมือซ้ายมือขวาพี่น้องโอเคมาเลยนะครับพี่น้องมารวมพลังมือซ้ายมือขวาเดี๋ยวจะไปช่วยฮิมาจักรอะไรเป็นไรเนี่ยเป็นไรนะจอเป็นไรโหโอเคนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยสบายนะอัดยาเข้าไปเพื่อให้มีพลังในการอัดเพลงนะครับก็จะพูดเลยเรื่อยเปื่อยเพ้อเจ้อไปนิดนึงนะครับโอเคโอเคนะครับมารวมพลังมือซ้ายและมือขวานะครับก็อย่าลืมนะครับไปจัดการมือขั้นให้ได้ก่อนแล้วก็มาฝึกมือขั้นที่ดีดนะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็คือทุกฟอร์มมือเราจะดีด2รอบนะครับผมง่ายๆเลยคือทุกฟอร์มมือเนี่ยเราจะดีดฟอร์มมือละ2รอบนะครับผมเรามาเล่นตามกันช้าๆเลยนะครับผมก็คือที่ฟอร์มมือที่1ครับดีด2รอบครับรอบที่1รอบที่2แล้วก็ใส่นิ้วเข้าไปครับเป็นฟอร์มมือที่2แล้วก็ดีดเหมือนเดิมครับรอบที่1รอบที่2แล้วขยับไปกด F major 7ครับฟอร์มมือที่3นะครับแล้วก็ดีดเหมือนเดิมครับ2รอบ
รอบที่1ครับแล้วก็ดีดรอบที่2ครับแล้วก็ใส่นิ้วก้อยเข้าไปครับแล้วก็ดีด2รอบครับเหมือนเดิมรอบที่1รอบที่2แค่นี้นะครับผมง่ายๆนะครับเพื่อนๆทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเสร็จแล้วมารอบต่อไปนะครับผมจะเล่นต่อเนื่องกันนะครับทั้ง4ฟอร์มมือนะครับช้าๆนะครับเพื่อนๆลองมาเล่นด้วยกันนะครับแต่ว่าลองไปซ้อมให้คล่องก่อนนะครับผมซ้อมยังไม่คล่องเรามาเล่นตามผมไม่ได้เล่าเยี่ยมมาด่าผมนะครับพี่น้องก็ต้องไปซ้อมกันก่อนนะครับผมโอเคเพราะนะครับมา4ฟอร์มมือช้าๆนะครับช้าๆนะครับ4ฟอร์มมือ1 2 3 4รอบที่1ครับรอบที่2ครับ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 แค่นี้นะครับผมเล่นช้าอีกสักรอบหนึ่งนะครับผม1 2 3 4รอบที่1ครับรอบที่2ครับ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 แค่นี้นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆ นะครับเล่น ชุดที่3นะครับใหญ่เสร็จแล้วนะครับก็มาจบที่นะครับ power chord chord G นะครับโอเคนะครับเพราะว่าขอด G นะครับเล่นยังไงก็คือนะครับง่ายๆครับนิ้วชี้ครับกดที่สาย6บาร์ที่3ครับนิ้วนางนะครับกดที่สาย5บาร์ที่5ครับผมไหนรับนะครับนิ้วชี้กดที่สาย6บาร์ที่3แล้วก็นิ้วนางกดที่สาย5บาร์ที่5ครับแล้วก็ดีดนะครับ2สายพร้อมกันเขาก็ขอดนะครับว้าโอเคก็คือหลังจากที่จบชุดสามก็มาจบตรงที่ขอด G เพราะว่าขอดนะครับผมโอเคนะครับแค่นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับฝึกทั้ง3ท่อนใหญ่ให้คล่องก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาต่อเนื่องกันเอามาเล่นต่อกันนะครับผมคือผมบอกให้อย่างนี้นะครับคือโซโล่มันยาววิธีการเล่นมันยาวคือไม่จำเป็นจะต้องตะบี้ตะบันเครียดมาเล่นให้มันเสร็จภายในวันเดียวครับค่อยๆฝึกทีนิดนะครับแล้วก็ค่อยมาฝึกวันนี้นิดนึงวันนี้นิดนึงพรุ่งนี้นิดนึงแล้วก็ค่อยมาต่อกันนะครับผมใจเพื่อนๆนะครับมองภาพเหมือนที่ผมคิดคือให้เรามองว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันคือการฝึกมือแล้วก็ฝึกการฝึกมือนะครับการฝึกสมองกับมือให้ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็จงมีความสุขกับสิ่งที่เล่นนะครับผมอย่าเครียดนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆฝึกนะครับแล้วเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็จะเล่นคล่องแล้วก็จะเล่นเก่งกันเองนะครับผมกำลังเป็นกำลังใจให้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมานะครับเล่นนะครับต่อเนื่องทั้งหมดช้าๆนะครับชุดใหญ่1ชุดใหญ่2ชุดใหญ่3นะครับผมเล่นช้าตามกันนะครับก่อนจะเข้าในแต่ละชุดใหญ่ผมจะนับ1 2 3 4นะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นตามผมดูแล้วก็ทำความเข้าใจดูนะครับผมไม่ยากนะครับ1 2 3 41 2 3 4
แค่นี้นะครับแล้วก็มาจบที่พอว่าขอจี้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็จบการสอนง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับผมก็เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆแล้วมันก็แอบยากครับจริงๆแล้วไม่ใช่คำว่ายากดีกว่ามันจะแอบมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเหมือนผมบอกนะครับฝึกวันละนิดวันละหน่อยครับแล้วก็มีความตั้งใจนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับอย่ามีความสุขนะครับอย่าเครียดแล้วก็มาต่อกันนะครับผมแล้วก็พอต่อได้ปุ๊บก็เล่นช้าๆให้ได้ก่อนนะฝึกให้คล่องๆก่อนช้าๆแล้วก็ค่อยมาเล่นตามผมนะครับพอเล่นตามผมเสร็จปุ๊บก็ไปเล่นตามเพลงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งดูผมครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะครับผมก็จะทำ โหวตเพื่อนๆตอนท้ายนะครับแบบช้าสัก4รอบแล้วก็แบบต้นฉบับเลย4รอบนะครับเอาไปเล่นกันสนุกๆนะครับผมก็ไม่อยากให้มองภาพว่ามันเป็นเพลงแนวแดนซ์หรือเป็นเพลงอะไรผมอยากให้เพื่อนมองภาพว่ามันคือดนตรีนะครับผมมันคือการเล่นกีตาร์นะครับผมทุกๆการเล่นในแต่ละเพลงเราก็จะฝึกเป็นการฝึกทักษะให้สมองกับมือแล้วก็หูเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับไปโดยอัตโนมัติแล้วเพื่อนๆรู้ตัวอีกทีเพื่อนๆก็จะคล่องเล่นคล่องเล่นสนุกนะครับเหมือนที่ผมสามารถเล่นได้แกะเพลงได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆที่ไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์ Facebook Fanpage เพื่อติดตามข่าวสารพูดคุยกันด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับคือผมอาจจะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเพื่อนๆหลายๆคนเพราะว่าผมต้องสอนทั้งวันนะครับแล้วก็สอนเสร็จก็ต้องรีบทำคลิปครับคลิปแต่ละคลิปใช้เวลาทำนานมากๆนะครับไม่ได้หลับได้นอนเลยทีเดียวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้พูดผู้ชมคุณเลยนะครับพูดฟังเฉยๆว่าเวลาของผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ทำสิ่งผิดพลาดประการใดก็กลับขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอบคุณแม่ที่เข้ามาติดตามมาพูดคุยมาเล่นด้วยกันนะครับผมขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเล่นกันเก่งๆมีความสุขเป็นคนดีของสังคมนะครับโอเคทุกคนนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับผมน้องจอนเชียงใหม่ครับสู้ๆเล่นด้วยกันนะครับกำลังใจให้สู้ครับเย้ไปเล่นด้วยกันเลยครับสวัสดีครับผมจะทำวนนะครับช้าๆให้เพื่อนๆเล่นตอนท้ายนะครับ4รอบนะครับแล้วก็เร็วปกติ4รอบนะครับไปเล่นด้วยกันนะครับผม1 2 3 4One, two, three, four.
Thank you.
2 3 4เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม